สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องเตรียมทีมนะครับจะต้องเตรียมทีมในเกม ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็การลุ้นถ้วยที่เหลือนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะลิพูจะได้กี่แชมป์นะครับแต่มี1แชมป์ละการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ยากยิ่งกว่านะครับเพราะว่าใครก็อยากได้แชมป์นะครับแล้วก็มันเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะเริ่มต้นจากโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นในในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับว่า โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะคว้าทุกแชมป์อ่ะผมเชื่อว่านะมันมีโอกาสไปไปได้แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกโบวทุกช่วยนะครับไม่มีใครสมหวังทุกเรื่องมันเป็นประโยคที่มันเป็นจริงนะเรื่องราวของภายในทีมนะครับขอ,อยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูล Liverpool, กันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่โปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลที่เหลือนะครับเวลานี้นะครับไม่ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะแข่งกี่นัดก็ตามนะครับหน้าที่ลิเวอร์พูลก็คือเดินหน้าลุยต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เหลือทั้งหมดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับขึ้นอยู่กับการเข้ารอบไปนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะมีความแน่นความถี่ยังไงเนี่ย ขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับตามภาพเกมต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับก็คือเกมวันพฤหัสนี้นะครับไลน์อัพผมยังไม่มีนะผมรออย่างน้อยนะครับเอาให้ใกล้ที่สุดนะครับลิเวอร์พูลจะต้องบุกไปเยือนสลาเวียพาร์คนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนะครับเที่ยงคืน45นาทีนะครับก็เป็นคืนวันพฤหัสนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเกมวันอาทิตย์เกมวันอาทิตย์นะครับ เป็นเกมที่ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านเจอกับแมนซิตี้ในเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับเกมวาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านนะครับในเกมวันพฤหัสที่1 0 1 4ี่นะครับประมาณนั้นนะลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านเจอกับสลาเว p a ปราร์คเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ฉะนั้นเกมลิเวอร์พูลเกมใหญ่3เกมนะครับเกมกับเอเวอร์ตนกับ เกมกับเอวัตตันลิฟูลเลื่อนไปแล้วนะครับเนื่องจากโปรแกรมมันแน่นเกินไปมาโฟกัสกันที่17วันาทิตนะครับสี่ทุ่มครึ่งศึกแดงเดือดนะครับลิฟูลจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทาฟอร์ดดูจาก4เกมที่จะเล่นหลังจากนี้นะครับโหดๆเหมือนกันนะแล้วก็ลิฟูจะเล่นในบ้านเจอกับไรตันในวันที่31มีนาคมขึ้นอยู่กับและช่วงวันที่20กว่า22อะ่ะ ถึง26อ่ะจะเป็นเกรมเบกทีมชาติซึ่งลิวพูมีประเด็นเรื่องราวของโมซาลาอยู่แต่ก็ชัดแล้วเนาะมันเป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลอียิปต์ที่จะมาตรวจร่างกายโมคือเอาตรงนะถ้าโมพร้อมก็ส่งเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจละเพราะอะไรอะ่ะมันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเขาอยากใช้โมก็ตามสิทธิ์นะครับลิพูก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะก็ใช้ไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขานะครับ และหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์ o o จะเล่นกับเชฟฟีนูเตตนะครับแล้วก็ทีนี้จะเล่นเกมแดงเดือดอีกรอบที่โอตาฟอร์ดอันนี้เป็นเกมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์ pool นะครับในขณะที่ลิเวอร์ pool นะครับในวันที่14เมษาย,ยนนะครับช่วงสงกรานต์เล่นในบ้านเจอกับคริสตันเพลเตแล้ววันที่20เมษายนบุกไปเยือนฟูแลมอันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกรรันหลังจากช่วงสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันหนักหมดเลยครับ ลิวต้องบุกไปเยือนเวสแฮมนเต็ดเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์แล้วก็บุกไปเยือนแอสตันวิลล่าและปิดท้ายด้วยเกมการเล่นในบ้านเจอกับวูแฮมตันซึ่งถึงเวลานั้นจริงๆไม่รู้เพราะมันคืออนาคตนะครับนี่คือเคลียร์เรื่องโปรแกรมหน่อยก็คือวันวันวันพฤหัสเนี้ยนะครับเล่นเที่ยงคืน4ี่ห้าทีกับซลาวีพาร์คไปเยือนเขานะครับก็เรื่องราวของโปรแกรมกันแข่ันนี้ผมเชื่อว่าพอเรามองเกมออกปุ๊บ มันเคลียนะมันเคลียว่าลิเวอร์พูลจะต้องเล่นเกมไหนอะไรยังไงนะครับก็แจ้งเรื่องราวของโปรแกรมให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ m i เคิลเอ็ดเวิรนะครับและผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าลิชชัทฮิวของบอลมัทนะครับคือวันนี้นะครับเรื่องราวของการหาผอกีฬาคนใหม่เนี่ยนะครับไมเคิลเอ็ดเวิรเนี่ยยังไม่ได้ say yes วันนี้นะครับ เอาข้อมูลที่อัปเดตที่สุดตอนนี้นะครับก็คือลิเวอร์พูลได้ให้ได,ได้ได้ถามไปละว่าคุณอยากกลับมาร่วมงานกับฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปไหมและเขาเสนออะไรให้บ้างทุกอย่างถูกเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับทีนี้ริชาร์ดฮิลนี่นะครับเป็นหนึ่งในคาดดิเดตที่จะมาเป็นผอ,อกีฬาที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันเขาบอกว่าหากลิเวอร์พูลไม่สมหวังที่จะดึงเอ็ดเวิร์ดกลับมาแน่นอนครับตำแหน่งผอ,อกีฬาจะต้องประกาศในเดือนนี้ นะครับแต่หนึ่งพอกีฬาต้องประกาศในเดือนนี้และทางฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ถามไปยังไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับว่าจะมาดูแลโครงสร้างสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไหมเขาให้มาเป็นผอใหญ่เลยนะดูแลโครงสร้างเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มีแผนสำรองเหมือนกันพเพราะลิเวอร์พูลได้ติดต่อริชาร์ดฮิว e s ขอบอลมัดไปแล้วนะครับหากไมเคิลเอ็ดเวิร์ดปฏิเสธทีนี้ผมมาตามในบทความของนักข่าวเลย เบนจาคอบเบนจาคอบเนี่ยได้เถียงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลิวพูเนี่ยนะครับทาบทามไมเคิลเอ็ดเวิร์ดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะนะจนถึงฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วเป็นเป็นเชิงลบแต่อย่างไรก็ตามนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยประสบความสำเร็จในในด้านผงกีฬาก,กับลิวพูและฮิลส์สร้างความประทับใจกับบอลมัดในวันนี้นะครับในวันนี้สองคนนี้ดีเหมือนกันเลยลิวพูต้อง ตั้งเป้าหมายแรกก่อนรอคำตอบวันนี้ก็ยังไม่ตอบเพราะชมาเก้นะครับจะจบฤดูกาลนี้เนี่ยตอนนี้นะครับจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้สัญญาจริงๆนะครับถึงเดือนมีนาคมนี้แหละแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังมีอะไรต้องลุ้นแชมป์พเมยรีกนะครับเบนจาคขอบก็เลยบอกว่าลิเวอร์พูลร,รอคำตอบจากไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก่อนก่อนที่จะไปลิชาดฮิล ในขนาดเดียวกันนะครับอีกคนนึงก็คือฟาบิซิโอโรมาโน่ฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าครับว่นลิปูพยายามครั้งสุดท้ายแล้วครับรัสชันแล้วครับที่จะโน้มน้าวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมาดูแลโครงสร้างกีฬา Liverpool. ลิเวอร์พูลรวมถึงมาทำงานแทนที่จอชมาร์เค้ด้วยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาอำลาอำลาเพราะเหตุผลอะไรก็ตามอะแต่วันนี้ลิพูต้องการเขา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะการที่ลิเวอร์พูลกลับไปเลือกเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเพื่อสารความสําเร็จนั่นคือเป้าหมายอันดับหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยต้องผิดหวังนะถ้าสมมติลิเวอร์พูลต้องผิดหวังนะเขาก็จะแต่งตั้งคนอื่นมาทำนะครับมีหลายคนมากมีหลายคนมากแต่ที่แน่ๆชื่อของริชาร์ดฮิวนะครับแล้วกอ็อีกคนหนึง่งอันโดนีอิราอ ราโลลาโค้ดของเลเยลเบโยกานอ่ะก็บอกนะครับว่าริชัดฮิลเนี่ยนะครับเป็นคนมีประสบการณ์มากน่าจะเหมาะกับลิววูอย่างยิ่งริชัดฮิลในขณนะดเดียวกันนะครับเบนจา่าขอบก็บอกว่าเวลานี้เอาง่ายสิ่งที่อัปเดตที่สุดคือเอ็ดเวิร์ดกำลังมองนะครับว่าการเป็นผอ,อกีฬาเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ริชาร์ดฮิวมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดลิเวอร์พูลจะใช้ตัวเลือกแรกก่อนก็คือเอ็ดเวิร์ดคุมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็จะปฏิเสธเกิดเอ็ดเวิร์ดปฏิเสธอีกรอบนึงนะเขาก็จะไปหาคนใหม่ทันทีและเชื่อว่านะครับผู้สมัครที่ไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยรอเอ็ดเวิร์ดมากที่สุดรอคำตอบที่คำว่าเยสมากที่สุด ทุกอย่างจะหยุดไปก่อนทุกอย่างจะหยุดไปก่อนเพื่อให้ Michael อ d ดเวิรเตรียมข้อมูลสำหรับพอกีฬาทุกอย่างครับคือทุกอย่างจะรอคำตอบของเ d ็ดเวิก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหา,าให้เอ็ดเวิร์ดหาผู้จัดการทีมเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างจะชะลอให้หมดเลยเพื่อรอคำตอบของเ d w ด r d ิเพื่อบอกว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใคร นี่แหละครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงผมบอกถึงบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากสําหรับพอกีราลิพูทำไมต้องเป็นเอ็ดเวิร์ดเพราะมันสําคัญที่สุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางฝากฝั่งผู้บริหารของลิเวอร์พูลก็มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับชาบิอลนโซด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่ผมจะอัปเดตเอามาจากโรมาโน่นะในโพสต์คัทโพสต์คัทของโรมาโน่ได้กล่าวว่านะครับตอนนี้การแข่งขันนะครับ เลเวอร์คูเซนตอนนี้นํา10แต้มถ้าผมจาไม่ผิดนะเมื่อกี้เหมือนผมคลิกเข้าไปดูในอันดับตารางคะแนนเลยคือเบย์นเสมอใช่ไหมแต่เลเวอร์คูเซนชนะเหมือนจะห่างไป10แต้มกว่าและ1สิแต้มหรือว่าไงนี่แหละนั่นก็มายควาว่าชาบิอรันโซยังเป็นหนึ่งในคาดีิเดตที่มีโอกาสมาคุมลิเวอร์พูลแต่ต้องให้มาเคิลเอเวอร์ดเซเยสก่อนและจะชี้ไปที่ว่าใครเหมาะกับคุมคนมาคุมลิเวอร์พูลมาเคิลเอเวอร์ดดูแล้วตอนนี้นะครับมีความ ยิ่งใหญ่มากๆแล้วงานนี้มันสำคัญมากสำหรับโครงสร้างลิเวอร์พูลก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของดิวนะครับบางคนบอกว่าลิเวอร์พูลต้องหาพอกีฬาก่อนถึงจะเซ็นสัญญากับใครสโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้หยุดอย่างนั้นนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับได้สอบถามไปยังอารันลาเวราอารันวาเรลา กองกลางตัวรับหมายเลขหของปอร์โตคือกองกลางที่ชื่อว่าอารันวาเล่าเนี่ยเก่งมากครับเขาลงสนามในเกมที่ปอร์โตชนะอาร์เซนอลด้วยประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ครับกองกลางวัยยีิบ2ปีคนนี้นะครับอารันวาเล่าเนี่ยเป็นเป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินะครับเป็นเพื่อนของแม็กอลิสเตอร์ทีมชาติอาร์เจนตีน่ามานี่ง่ายเลยครับถ้ามาจริงๆนะ เล่นกับแม็กอลิสเตอร์ได้สบายเลยและเป็นบทบาทกองกลางตัวรับหมายเลข6ด้วยเขาเล่นกับปอร์โตเนี่ยนะครับสวมเสือ้อหมายเลขยี่สองอายุอายุ22สูง177เซนิเมตรสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดเงื่อนไขนะครับได้ได้เปิดเงื่อนไขการปล่อยตัวของอารันเวเรล่าและที่สำคัญก็คือกองกลางของปอร์โตคนนี้นะครับมีค่าฉีกสัญญาแค่8ล้านยูโร 8ล้านยูโรหรือประมาณ6.9ล้านปอนด์ไม่แพงเลยครับและที่สำคัญก็คือเล่นเป็นตัวจริงนะครับ19นัดในไมลาลิก้ายิงไป2ประตู2แอสซิสครับและที่สำคัญก็คือทีมชาติอาร์เจนตินารุนยู20ปีเล่นประจำทีนี้สัญญาระยะยาวท่านฟังจะชัดนะสัญญาระยะยาวของวาเล่าเนี่ยนะครับถึงปี2028เพิ่งต่อใหม่แต่ข้อตกลงอะนะครับเอาจริงนะ 60ล้านปอนด์เลยเมื่อกี้ผมบอกว่าค่าฉีกสัญญาในตอนนั้นเนี่ยเท่าไรนะ7ประมาณ8ล้านยูโรหรือมัน6.9ล้านปอนด์นั้นนี่คือเงื่อนไขในตอนนั้นแต่ตอนนี้นะครับการต่อสัญญาฉบับใหม่ในปี2 0 2 8เนี่ยนะครับก็น่าจะเปิดการใช้งานละนั่นคือสัญญาฉบับเก่าอันนี้คือสัญญาฉบับใหม่รายงานจากโอโจโกเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังอยากจะใช้การเปิดตัวเลือก ในการใช้เซ็นสัญญากับเบรเล่าในราคาที่ถูกที่สุดไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลจะใช้เงื่อนขาการฉีกสัญญาใหม่หรือเปล่าแต่เบรเล่าถ้าเป็นสัญญาใหม่นะจะเป็น60ล้านปอนด์จริงๆแล้วนะครับเบรเล่า <are> เป็นตำแหน่งหมายเลข6โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นสัญญาที่เยี่ยมสําหรับปอโต้ก็จริงอยู่นะเบเล่า <are> เป็นนักเตะที่มีคุณภาพที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะลงทุนในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาเขาจะเปิดเงื่อนไขที่มันถูกที่สุดมันมีเงื่อนไขการฉีกสัญญาอยู่2แบบผมจะบอกว่าตอนนี้สัญญาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ภายใต้ปี2028หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นปี2028ที่เป็นอันใหม่เนี่ยจะมีค่าฉีกสัญญาที่60ล้านปอนด์ถ้าเป็นตัวเก่าว่ถูกเลยผมเชื่อว่านะถ้าผมเป็นพอโตนะผมจะรีบเคลียร์ให้จบเลย รอดูกันความหมายก็คือปอโต้จะขาย60ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนอามูริมนะครับวันนี้นะครับยังคงมีข่าวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษอยู่นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังคงนะครับส่งคนไปดูฟอร์มของสปอร์ติ้งลิสบอนภายใต้การคุมทีมของลูเบนอามูริมว่าเขาจะสามารถแทนที่เจคินครอปได้ไหมนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกกันว่า ครอบนะครับตอนนี้นะครับก็ดูแลงานที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นฤดูกาลสุดท้ายรูเบนออมริมชาบิอลันโซยูเยนไนเจลแมนโทมัสซูเคิลใครหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ต้องการรับงานในอังกฤษแต่รูเบนออมริมเป็นเป็นโค้ชที่น่าเหลือเชื่อคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะฟังบทความรูเบนออมริมกันมาหมดละรูเบนออมริมเนี่ยมีภายใต้สัญญากับสปอร์ติ้งถึงปี2026 ค่าฉีกสัญญา8.5ล้านปอนด์อันนี้ผมเคยพูดไปหรือยังน่าจะพูดไปนานแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้พูดก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าค่าฉีกสัญญาลูเบนอาร์มูริมคือ8.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีออปชั่นบบก1ปีด้วยสําหรับสปอร์ติ้งสัญญาหมดปี2026นะครับทีนี้วันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังคงติดตามลูเบนอาร์มูริมแบบใกล้ชิดเพราะอะไรเขาต้องดูผลงานของปอร์โตโด,ด้วยรวมถึงแทคติกการเล่นด้วย นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคัดเดตที่จะมาคุมลิเวอร์พูลรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ j จามาบูเซล่านะครับอันนี้ก็เป็นเพชรเม็ดงามของเบย์มินกนะครับคือวันนี้ม o เซล่าเนี่ยนะครับอายุ21ปีทีมชาติเยอรมันนะเป็นคนอสองสัญชาตินะครับก็เล่นฟุตบอลในเยอรมน,นีนะครับแล้วคุณสมบัติของเขาอะซับ คือบิดาเป็นชาวไนจีเดียนะครับแม่เป็นชาวเยอรมันแต่เติบโตในอังกฤษเยอรมันก็เลือกไปเซนติดทีมชาติเยอรมันเลยคือเจะมาโมเซล่าวันนี้นะครับไม่ต่อสัญญากับบอยเมนนิกท่านฟังจะชัดนะเจะมาโมเซล่าปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของบอยเมนนิกไปละไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่วันนี้ปฏิเสธอีกเพราะเขากำลังได้รับความสนใจแบบยอมรับด้วยตัวเองอะว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับต้องการเขา ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับมูเซล่าเอง40ประตู27แอสซิสนะครับจากการลงสนาม153นัดคว้าแชมป์กับบบเยมินิกทุกอย่างไปละและไม่มีความท้าทายเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยต้องการที่จะไปเล่นแนงกริพรพิมยรีกจมมมูซิล่านะครับมีส่วนสำคัญกับบบเยมินิกมากๆเพราะว่าจะมมูซิล่าเป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่เป๊ปต้องการ ในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจเจอมาโมเซล่าเหมือนกันทุกคนรู้นะครับว่าวันนี้โมเซล่าเนี่ยมีค่าเหนื่อยอยู่กับไบเยอร์มินิกเนี่ย1 5 0น0 0าหนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งทั้งสองสโมสรเนี่ยจ่ายได้และอย่างหนึ่งนะครับแมนอซิตี้เนี่ยอยากจะเอาเจอมาโมเซล่าไปแทนที่ตำแหน่งของเควินเดบรอยที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะกลายเป็นตัวเต็งเพราะว่า เดร์บอยเนี่ยน่าจะาอำลาอาลาทีมไปและมูเซล่าเนี่ยก็สนใจที่จะไปอยู่กับเป๊ปด้วยนะครับเพราะเป๊ปเคยคุมบาเยอร์มินิงมาก่อนไงอย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับแลวก็คือบาเยอร์มินิงพยายามต่อสัญญาให้ขั้นหนื่ย2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เขารับอยู่150,000เขาไม่เขาปฏิเสธเพราะว่ามันบางอย่างมันก็หมดความท้าทายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของมูเซล่านะครับทีนี้มูเซล่าได้คุยกับเรนกราวินเบิร์ชนะ ท่านฝังจะชัดไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะหมดโอกาสในการเซ็นสัญญากับมูเซ l l รนะครับถ้าเกิดใครติดตาม Liverpool.com เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูเซีรได้สอบถามการไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันเรนกรวินเบิร์ชเนี่ยคือตัวอย่างที่สะท้อนเลยว่าผมไม่ได้รับโอกาสจากบาเยมินิกเลยนะแต่ผมได้เล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลมูซิยราเนี่ยนะครับมีความสามารถพิเศษหลายๆเรื่องแต่เขามองว่ากาวินเบิร์ชเนี่ยน่าทึ่งนะ เขาเนี S 1> <S 1> ่ยนะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขากับโมเซล่าเนี่ยสนิทกันกาเวนเบิร์ชก็ได้บอกรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการอยู่ที่ลิเวอร์พูลมันมีความสุขมากโมเซล่าเนี่ยมีความสามารถรอบด้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าโมเซล่าเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นตำแหน่งจอมทัพหมายเลข8เหมือนกับโซบอตไลน์แหละแต่โซบอตไลน์เนี่ยอาจจะไปเล่นตำแหน่งตัวลุกโดยตรงทางกราบขวาโมเซล่าเล่นตรงกลางไนงะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจโกเมสกันนะครับวันนี้บทความของฝรั่งเนี่ยอเมเมียนะครับได้พูดถึงการจับโจโกเมสเล่นกองกลางนะครับเราได้เห็นโจโกเมสครับโชว์ฟอร์มนะครับในตำแหน่งทุกตำแหน่งของกองหลังไปหมดแล้วตอนนี้ก็มาวาดรวดลายในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยนะครับบทความของอเมเมียเนี่ยได้กล่าวชัดเจนนะครับว่ามันไม่ได้ผลโจโกเมสครับสามารถในการต่อบอลระยะสั้นได้ แต่จุดอ่อนของโจโกเมสคือการครองบอลทักษะของโจโกเมสก็คือทักษะของการครองบอลที่อ่อนเขาแตกต่างจากแม็กลิสเตอร์แม็กลิสเตอร์นะครับครองบอลเหนียวแน่นและรู้จักเทคนิคหลายอย่างแม้กระทั่งทีมเชลูดนะครับก็ยังบอกเลยว่าทักษะการจ่ายบอลของแม็กลิสเตอร์ไปให้เดวิดนูเยสนั้นระดับโลกเขาคนละแบบกับโจโกเมส โจโกเมสนะครับไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้สองเท้าและทักษะการคลองบอลของเขาในตำแหน่งกองกลางเสียบอลง่ายไม่เหมาะกับการเล่นตำแหน่งกองกองลางและหลายๆคนก็มองแล้วนะครับว่ามีเพียงแม็กอลิสเตอร์เท่านั้นที่ทำบทบาทนี้ได้ดีที่สุดโจต้องไปเล่นทางกราบซ้ายในตำแหน่งกองหลังที่ต่อบอลระยะสั้นเขาเก่งมากสำหรับการดวล1นต่อ1ดังนั้นโจโกเมสไม่เหมาะกับการเล่นมิดฟิลด์เพราะ เป็นคนเสียบอลง่ายการผ่านบอลในระยะสั้นเป็นเรื่องที่ควรทํามากสําหรับโจโกเมสเพราะเขาทําได้ดีแต่อย่างไรก็ตามการเล่นฟุตบอลของเขานในตําแหน่งกองกลางตัวรับไม่ควรให้เล่นอีกนะครับก็คือบางเกมอ่ะคือการคลองบอลของโจโกเมสเนี่ยอ่อนเอาง่ายๆนะก็นี่คือการมองจุดอ่อนและแก้ให้นักเตะเขารอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าโจโกเมสประจาการทุกตําแหน่งในตําแหน่งเกมรับได้นี่ สุดยอดนะครับต้องชื่นชมโค้ดนะรอดูกันต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเดนแดนนะครับวันนี้เจเดนแดนเที่เราเห็นลงไปสนามเนี่ยนะครับอายุ18ปีนะ18ปีก็คือมหบ้านเราเนี่ยและที่สำคัญก็คือเจเดนแดนวันนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้เลย เขาบอกกันว่านะครับริฟูนะครับการการดึงเจเดนแดนมาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยนะครับมันยอดเยี่ยมและถ้าเกิดเจเดนแดนได้เล่นอย่างต่อเน,นื่องอย่างนี้นะเขาก็จะเหมือนกับเจอเรลคอนซานั่นแหละซึ่งก็จะเล่นคู่ฟันได้ได้ไดแบบสบายในอนาคตนะครับเจเดนแดนเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเจเดนแดนเจอเรลคอนซาไมเคิลแบตเตอรี่แล้วก็อ่าอ่าคลาร์กนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ย ที่ถูกขึ้นแม c กคอนเนลอะไรพวกนี้นะครับคือเขาเรียกกันว่าโอกาสในการเล่นทีมชุดใหญ่สม่ำเสมอมันทำให้แดนส์นะครับฉลาดอันนี้กำลังโฟกัสเรื่องของแดนนะเจเดนแดนนะแดนเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดนะครับและมีการสัมบัติเฟิร์สทัตเฟิร์สทัยอดเยี่ยมครอปเนี่ยนะครับทำให้คือการเดิมพันในเกมยูโรป้าเนี่ยต้องใช้เจเดนแดนเพราะโมซาลายังไม่สมบูรณ์และเกมในพิมยริกที่ผมอัปเดต โปรแกรมทั้งหมดอ่ะมันหนักหน่วงเจเดนแดนจะต้องออกสตาร์ตเป็นตัวจริงรวมถึงโจเดลคอนซาที่จะต้องมาพักฟันได้ในบางเกมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าผลงานของลิภูในฤดูกาลนี้จะไปถึงไหนนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของแอนดู w รเบร์สันนะครับล o อปโปนะครับเซเยสสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ เรื่องราวของบาเยมินิกส์นะครับที่ติดต่อลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับโรบอทนั้นเนี่ยนะครับโรบอทได้ปฏิเสธไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ยังคงติดตามเรื่องของการต่อสัญญาเทนฟันได้มูแล้วก็ตัวของโรบอทนะครับยืนยันนะครับว่าเวลานี้นะครับโรบอทเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุ29ปีนะครับแต่เขาเก่งที่สุดในแบ็กซ้ายและเป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์วันนี้นะครับการเสียเขาไปเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเสียหรอก พอร,ร์ติู้นะครับในงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ในวันนี้นะโรบบนะครับเซยสกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีแผนที่จะต่อสัญญาผู้เล่นโดยจะประกาศในช่วงของจบฤดูกาลนี้ในต้นหน้าร้อนแต่การพูดคุยทางวาจาก,กับโรบบอฟันได้เทรนซาราจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ต่อจากนี้ท่านฟังจะชัดนะ การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเทรน d ์กับฟันได้กับซาร่าคือล o อบโป้เนี่ยบอกไปแล้วโอเคต้องรอผอกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลในเดือนมีนาคมนี้ก่อนและจะทําการพูดคุยในสัญญาปัจจุบันล o อบโบนี่มีสัญญาถึงปี2026ก็จะต่อเพิ่มไปให้อีก2ปีนะครับก็คาดการกันว่าจะมีสัญญายาวๆกับลิเวอร์พูลถึง4ปีเลยล o อบโบ้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับเขาจะได้สัญญ,ญาฉบับใหม่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาดวิดนูเยสนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีบทความอันนี้มากเลยคือเขาบอกกันถึงเรื่องคือเรื่องการทดเวลาทีผมไม่เอานะที่กาินิวิวมาพูดอ่ะผมไปเรื่องอื่นต่อเลยดีกว่านะครับไปเรื่องราวของเป๊ปกาเดร่าเขาพูดอะไรถึงลิเวอร์พูลเป๊ปได้กล่าวว่านะครับความแตกต่างคือความแตกต่างคือจุดจุด เป๊ปได้สัมภาษณ์ถึงลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป๊ปแน่ใจว่าเรายังรักษาแรงกดดันไปที่ลิเวอร์พูลได้แน่นอนครับหลังจากนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนลีกต่อมันเกี่ยวกับเราเป๊ปกล่าวเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ลิเวอร์พูลและสิ่งที่แอสตันทำอยู่ได้รวมถึงแอสตันวิลลาด้วยเรื่องจริงก็คือ ตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาแข่งการแข่งขันเลยล่ะเราจะพูดว่ายินดีกับทุกคนไปทุกเกมก็ไม่ได้เราแค่โฟกัสไปทีละเกมและที่สำคัญก็คือมันมีเกมที่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์อ่ะที่สำคัญก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสามารถที่จะโค่นแมนซิตี้ที่แอนฟิลด์ได้นั่นคือเกมสำคัญมากลิเวอร์พูลสามารถที่จะโค่นแมนซิตี้ที่แอนฟิลด์ได้ อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะต้องเผชิญกับเกมที่เดือดในรอบหลายๆปีเพราะนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของครอปและเชื่อกันว่านะครับเกมที่เจอกับแมนซิตี้ที่แอนฟิลด์เนี่ยจะเป็นเกมที่สนุกมากความหมายก็คือเป็นเกมที่ดุเดือดนะครับการนี้เรื่องของเชิงฟุตบอลน,นี่คือเกมสำคัญต่อไปของเราเป๊ปกก่าวนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของความพร้อมล่าสุดสําหรับเกมยูโรป้าลีกนะครับเจอร์กินคอปเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาออกมาแถลงการนะครับในเกมยูโรป้าลีกในเกมตัวที่ต้องไปบุกไปเยือนสลาเวียปาร์กนะครับไอสปาตาปาร์กนะครับคือเอเดี๋ยวนะเจออะไรเนี่ยสปาตาปาร์กโอเคถูกละนะครับวันที่วัน,ว,นวันพฤหัสเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่ห้าที จนคอปนะครับได้ออกมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้นะครับผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็หลายๆคนเนี่ยมี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 อัตราการเล่นที่เยอะอย่างฟันได้เนี่ยคือจะบอกก่อนเลยว่าข้อมูลล่าสุดก็คือคอนซาเจเรคอนซานะครับพร้อมสําหรับเกมเกมที่จะต้องเล่นกับซาราเวียพาร์กและอสปาตาพาร์กนะครับและที่สําคัญก็คือเควินก e ลเลอร์จะต้องเล่นแทนอาริสันเบเกอร์ระยะยาวนะครับ จูโกเมสยังจต,ต้องเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กท่านฟังชัดนะจโกเมสกับโจเรลคอนซาจะต้องเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแทนที่ฟันไดและคูนาเต้ซึ่งจะต้องพักท่านฟังชัดนะโจเรลคอนซากับจโกเมสจะต้องเล่นในตำแหน่งของฟันไดและคูนาเต้นะครับเนื่องมาเขาว่าแบตลี่จะต้องประจําการกาบขวาคือในเกมที่บุกไปเยือนซาเวปาร์กเนี่ยนะครับเขาจะพักฟันไดกับคูนาเต้ใช้คอนซากับจโกเมสเล่น แบ็กซ้ายเป็นล็อบโบ้นะครับทีนี้ฮาวิเอเลียดนะครับก็จะออกสตาร์ทเป็นแดนกลางนะครับและอาจจะเล่นคู่โซบอตไลน์เลยนะโซบอตไลน์ so Line, แล้วก็แมคอาริสเตอร์ที่ขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้นะครับเจมส์คอนเนลอาจจะได้เล่นแทนตำแหน่งแมคอาริสเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแมคอาริสเตอร์เนี่ยกลับศึกหนักมาตลอดรวมถึงเอนโดด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ดาวิดนูเอสครับจะต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่า เพราะว่ากลับมาลงสนามได้แล้วนะครับยังมีคอดิกกัคโปและลุยดิอาสเป็นตัวลุกช่วยด้วยนะครับก็นี่คือความพร้อมล่าสุดนะครับคือเขาจะต้องพักฟันไดกับโคนาเต้นแน่ใช้คอนซากับโจโกเมสเล่นในเกมเยือนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวอร์จิลฟันไดกันนะครับฟันไดเนี่ยนะครับเราก็ติดตามในเดอะมิเลอร์แล้วกันนะครับคือเอาตรงเลยนะฟันไดเนี่ยนะครับได้บอกกับสื่อนะ เราถูกทดสอบแล้วเราถูกทดสอบแล้วทางร่างกายและจิตใจในช่วง6วันที่ผ่านมาเราถูกทดสอบแล้วตั้งแต่ผ่านเกมคาราบาวครับรอบชิงจนถึงวันนี้นะครับฟันได้ได้กล่าวว่าแน่นอนมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ปกติไปมากกว่านี้แล้วเราถูกทดสอบไปแล้วหลังจากนี้เราจะโฟกัสเกมยุโรปฟันได้กล่าว หลังจากนี้เราจะโฟกัสเกมยุโรปทุกวันก็เหมือนกันทุกวันนั่นแหละวันหยุดก็คือวันหยุดแต่เรามีเกมที่ต้องไปเยือนสลาเวียสป,ปาร์ตาพาร์กมีเกมที่ต้องไปเยือนสป,ปาร์ตาพาร์กและแน่นอนครับการกลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่โหดเหมือนกันรวมถึงการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวหลายๆอย่างได้ทดสอบร์บูไปหมดแล้ว ทุกอย่างได้ทดสอบพิพูจไหมดแล้วเราไปต่อได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราฟันได้กล่าวนะครับพูดถึงการลุ้นแชมป์การอะไรหลายอย่างในการจัดการทีมนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับปิดท้ายสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ดดวิดนูเยสไปเตะป้ายตอนสองความดีใจอะ่ะผมว่าแล้ว ว่าเรื่องนี้เจคินครอปต้องออกมาเตือนดาวินูเยสจริงๆนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครไปติดตามในบทความของเดอะมิลเลอร์นะท่านก็จะชัดเจนเลยนะครับว่าเจคินครอปนะครับได้ออกไปเตือนดาวินูเยสครับกับการฉลองนะครับว่าคุณนะอย่าฉลองเกินไปครอปนะครับหลังจากที่ได้เตือนนะครับว่าจริงๆแล้วแฟนเนี่ยแฟนของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยบอกว่าดาวินูเยสเนี่ย เป็นเหมือนกับแอนดี้คาโรสองอะแต่งย่้งก็ตามนะครับเขามายิงประตูสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ฉลองความดีใจสุดเหวี่ยงแต่ปรากฏว่าไปเตะป้ายไปสไลด์ด้วยหัวเขา่าจริงๆแล้วครอปเนี่ยนะครับฟันได้เคยเตือนผู้เล่นหลายคนนะว่าอย่าไปฉลองด้วยหัวเขา่าแม้แต่งฟันได้ยังทําเลยฟันได้อาจจะลืมตัวไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาของการฉลองเนี่ยครอปก็ได้กล่าวนะครับเขาเรียกมาเตือนละว่าคุณอาจได้รับบาดเจ็บ น่นอนครับการเตะป้ายโฆษณาด้านข้างนะครับมันไม่ใช่เป็นการฉลองฉลองแชมป์ที่ดีแน่แต่ถ้าเกิดคุณเจ็บมันก็คือปัญหาของคุณคือครอปได้เรียกดาวินูเยสออกมาเตือนละว่าครับว่าให้ฉลองความดีใจแบบพอประมาณแล้วก็ไม่ควรทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อตัวเองเจ็บนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เจนครอปออกมาเตือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเกมที่สวาร์ส,สป,ปต้าพาร์คนะครับที่จะแข่งขันในวันพฤหัสนี้ นะครับดูเอสน่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับวันนี้นี่ผมลุยข่าวให้เยอะๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับใครจะมาเป็นผอกีฬาคนใหม่ทํไมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงสําคัญมากๆก็ตอบไปในนี้แล้วนะครับรวมถึงผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้ ใครพร้อมลงสนามบ้างหลายๆคนนะครับอยู่ในห้องทิชนต่แม้กระทั่งแมนนันกาเวนเบิร์ชก็เช่นกันนะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับช่องไรซ์ยูนิ e เด้วยนะครับไปช่วยข่าวด้ำข่าวนะครับวันนี้เรื่องราวของลิเวอร์พูลก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเช้าวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ